โสดาบันเข้าถึงจุดจบแล้วแต่มันไม่สุดไม่สิ้นเพราะอะไรหรือครับลุงคำว่าโสดาบันเนี่ยมันก็เพียงแต่เริ่มขึ้นเข้าอย่าคิดวิธีคิดพวกนี้นะฮะเอาแนวทางของพุทธศาสตร์เข้ามาเป็นตัววางเอาไว้พุทธศาสตร์การเข้าถึงพระธรรมธรรมะกับพระธรรมคนละอารมณ์นะครับคนละอย่างคนละเรื่องนะครับธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือดินน้ำลมความร้อนเนี่ยคือธรรมชาติโอเคไหมครับดินน้ำลมความร้อนคือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติใช่ไหม ลมมองเห็นไหมฮะเนี่ยในความร้อนก็แค่รู้สึกได้ใช่ไหมครับความร้อนความเย็นใช่ไหมครับการเข้าถึงที่ว่านี้ต้องเลยความรู้สึกไปจนไร้ความรู้สึกอย่างถ้าบอกว่าอยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในอากาศระดับนิวเคลียสต้องพูดคำว่าระดับนิวเคลียสถึงจะเข้าใจโปรตอนกับนิวตรอนตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนต้องเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบจึงจะเข้าใจได้ตรงนี้คำว่าอยู่ตรงกลางนะครับคำว่าอากาศจึงจะเข้าใจได้ถ้าเอารูปกับนามที่ฟังกันมามันก็เข้าใจได้นะแต่รูปนามมันเข้าใจยากโอเคไหมจะฟังกันมาเยอะเข้าใจได้แต่เข้าใจยากสำหรับนักปฏิบัติเข้าใจง่ายเพราะว่าเข้าถึงไปแล้วนะครับนักปฏิบัติตัวจริงก็เข้าถึงไปแล้วก็มันก็ง่ายสุดครับสำหรับคนเข้าถึงเข้าไม่ถึงมันก็โอ้โหบรมยากเลยเนี้ยคำว่ารูปกับนามนะแต่พอเราเห็นให้เป็นนิวเคลียสโปรตอนกับนิวตรอนมันจะเข้าใจง่ายแต่การเข้าถึงอีกสเต็ปหนึ่งนะครับถึงจะเข้าใจก็รอวันเข้าถึงด้วยเหมือนกันการปฏิบัติได้ถึงนั่นตรงนั้นมันจะบอกผ่านความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเดียวนะฮะเข้าถึงก็คือไร้ความรู้สึกนอกจากไร้ความรู้สึกก็ยังที่ภาษาลุงใช้คำว่า abnormal นะ abnormal กับ unconscious นะนั่นภาษาลุงนะแล้วมันจะมาตรงคำว่าอะไรนะ sestero and agarico จะมาตรงกันนะค่อยๆสังเกตบทนี้แปลว่าจะออกมันเข้าใจด้านขวาด้านซ้ายก็ต้องปฏิบัติได้ถึงนะครับจึงจะเวลาถึงแล้วมันก็จึงจะอะไรจึงจะใช่ประมาณนั้นนะครับ